ับธุรกิจเพื่อความสวยความงามอย่างครีมกันแดดเพิ่มขึ้นอีก1ตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มคนดังอย่างบอยพิษณุที่งานนี้เจ้าตัวเขาเผยว่าทุ่มงบถึง7หลักเลยทีเดียวกับการทำธุรกิจในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการมาได้สักระยะหนึ่งก็ได้เสียงตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเลยทีเดียวล่ะค่ะส่วนเรื่องของผลงานเพลงก็ไม่น้อยหน้าเพราะหนุ่มบอยเขาบอกมาว่ากำลังเตรียมตัวจะปล่อยซิงเกิลใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่าอยากหยุดความเหงางานนี้เจ้าตัวมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับค่ายสหภาพดนตรีกับเนื้อเพลงที่ฟังสบายตามสไตล์ของหนุ่มบอยก่อนจะเผยต่ออีกด้วยแล้วค่ะว่าซีรีส์คลับไฟเดย์ที่นักร้องคนดังเขารับเล่นนั้นฟีดแบ็กจากคนดูนั้นดีเกินคาดอีกด้วยนั่นเองค่ะงานเพลงมากครับครับครับโปรโมทมาแล้วครับอยากหยุดความเหงาจริงๆยังไม่ได้โปรโมทนะเพราะว่าที่จะปล่อยซิงเกิลวันที่7กรกฎาคมนี้ครับตอนนี้ก็เหมือนโปรยๆผ่านทาง IG ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้คนอยากให้คนอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้เราตั้งใจกับทำมันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันโดนว่ะอะไรกับค่ายอะไรครับพี่สหภาพดนตรีครับสหภาพดนตรีก็เป็นเพลงเหมือนมีเดียมจะช้าก็ไม่ช้าจะเร็วก็ไม่เร็วครับแล้วก็เป็นโยกๆแบบฮอปร็อกหน่อยผมจะเป็นเรื่องของไปดูเรื่องการร้องมากกว่าอะไรเงี้ยออกความคิดเห็นว่าเราชอบดนตรีแนวไหนกดดันไหมครับมีศิลปินใหม่ๆออกมาเยอะผมเลิกกดดันไปนานแล้วเพราะศิลปินใหม่ผุดทุกวันเลยเราทำเพราะเราไม่อยากทิ้งเราทำออกมาแล้วเรามีความสุขแล้วให้คนที่เขารอเราอยู่ได้ฟังก็แฮปปี้แล้วเต้นหน่อยเป็นยังไงบ้างพี่กระแสดีนะดีนะฮะคนแบบติดตามแล้วคนแบบรอดูมากๆเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นบทนี้เท่าไหร่หลังจาก October Sonata ซึ่งก็หลายปีแล้วอ่ะแล้วก็ครั้งนี้ละครส่วนใหญ่ก็ไปเล่นเป็นคอมเมดี้เนาะไม่มีโอกาสได้ดราม่าสักเท่าไหร่นะครั้งนี้ก็มาเล่นดราม่าครับคนก็รอดูแล้วเรื่องราวมันก็ดีด้วยแล้วเราก็ตั้งใจกับมันมากเรารู้สึกอินกับมันมากฟีดแบคเป็นไงบ้างคะคนมาดีๆๆคนแบบชอบการงานว่าดีแล้วส่วนเรื่องของหัวใจก็ไม่น้อยหน้าเลยล่ะค่ะเพราะนักร้องคนดังจากบ้านนักล่าฝันเขาเผยว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับสาวนอกวงการมานานกว่า6ปีแล้วนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าแฮปปี้อยู่ตัวไม่ต้องปรับจูนให้วุ่นวายนอกจากนี้แล้วผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่เร่งรีบให้เคาะและขังวิวาอีกด้วยนั่นเองค่ะใครไปปิดไม่เคยปิดปกปิดไม่ปิดนะเพียงแต่ว่าเราผมว่าไม่ต้องเป็นข่าวดีกว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นกรุบกรอบที่จะแบบคนมาตามเรื่องความรักเราแล้วเราก็มีแล้วแหละคบมาก็6ปีแล้วอ่ะก็ไม่ใช่น้อยแล้วใช่มั้ยก็ไปรออีกทีก็รอวันแต่งเลยแล้วกันเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนเขาก็อยู่นอกวงการครับอดีตนางงามใช่มั้ยครับแรงมากโอ้ถ้าจะพูดดังขนาดนี้ไม่ต้องถามแล้วมั้งแล้วแต่มีส่วนช่วยกันกับธุรกิจพี่บ้างไหมคะก็มีจับมือร่วมกันเฮ้ยอุ้ยเห็นปะเนี่ยมาหลอกถามอย่างเงี้ยแหละแสดงว่าค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วกับเรื่องความรักใช่ไหมครับพี่ก็ดีมัน6ปีแล้วอะครับก็ถ้าไม่เปลี่ยนเนอะฝ่ายหญิงที่ถามอีกว่าฝ่ายหญิงไม่ถามบ้างอีกพี่บอยไม่ถามอย่าถามเลยเพราะว่าถามกดดันเพราะถ้าพร้อมเราจัดเองอะฮะปีนี้ก็36แล้ว40สายไปป่ะสายเหรอสเปิร์มไม่แข็งแรงแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนLucky in game and lucky in love สักขนาดนี้เห็นทีว่าชีวิตของหนุ่มบอยนั้นจะรับเรื่องดีไม่มีปัญหาอ้าวเล็งทำธุรกิจและเก็บเงินอีกสักหน่อยแล้วก็อย่าลืมไปสู่ขอสามนอกวงการเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแก่ตัวไปเนี่ยน้ำยามันจะหมดลิตรเอาซะได้ละค่ะหนุ่มบอย